โอเคสวัสดีหนึ่งครั้งย้อนสู่การสัมภาษณ์ผมนายเป็นเกมที่มีชื่อว่าไม่ทำให้พอเถียงหนึ่งครั้งนะผมโอเคปะเมื่อวานทำอะไรทิ้งไว้วะลืมนะฮะรู้สึกเหมือนทำอะไรสักอย่างไว้แล้วลืมวะมันต้องเป็นสักอย่างที่แบบแปลมเหลือแปลกๆเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนกับเข้าเกมมาแล้วผมแบบเหมือนนึกอะไรสักอย่างออกผมก็ลืมบางอย่างไปแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดผมพูดไม่ชัดหรือแบบลิ้นเปรี้ยนะฮะไม่ต้องแปลกใจแต่อย่างใดผมเกิดอาการหนึ่งที่เรียกกันว่าลิ้นไม่ใช่ลิ้นไอ้ลิ้นไม่มีปัญหาหรอกปัญหาคือร้อนในนะครับอีกแล้วอ่ะร้อนในอีกแล้วโคตรเบื่อโคตรโซเบื่อโหตื่นเร็วไว้วันนี้เยี่ยมเอาล่ะไหนดูซิว่าเรามีทำอะไรได้บ้างครับผมสตรีทไลท์2อันแล้วนี่ใช่ครบแล้วหรืออะไรที่ยังไม่ได้ทำนะขอเช็ควิชั่นก่อนนิดนึงนะสตรีทไลท์สมอลเอนจินสแตนการ์ดฮะเอกมิวฟุต8อันเหรอโอ้โหเพิ่งเห็นตอนเล่นอันเดียวโอเคเอกฟรุตอันนี้ปลามิวไม่ใช่เว้ยมิวอันนี้มันซอลชิปหายแล้วครับแล้วมิวอยู่ไหนเนี่ยผมเก็บนมไว้ไหนอะจะละโอเคคุกกิ้งนี่โอเคเอกมิวฟุตสามอย่างฮึดสำเร็จฟุตมิวเอกมันทำอาหารกันจริงจริงเหรอวะถามจริงๆอะโอเคเอาอีกทีนึงฮึบฮึบโอเคย่อมบ้าเดี๋ยวลงเหมือง2กันวันนี้ไปหาไอ้ของทำวอเตอร์วิวนะผมชึบก็ให้เอกมิวฟุตโอเคนี่กูสลับกันแล้วเนี่ย3อย่างตอนนี้แล้วก็อันนี้คาร์บอนผีของชาโคแล้วก็อันนี้คาร์บเพิ่มคาร์บอนสตีลบาร์9อันโอเคชาโคหมดอีกแล้วชาโคใช้เยอะมากเลยตอนแรกผมใช้น้อยฮึบเพิ่มฐานครับเพิ่มฐานครับใส่อันนี้เพิ่มโอ้โหกระจกสั่งคลับเพิ่มแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของไม้ไม้หมดครับผมโอเคในเมื่อไม้หมดแล้วผมจะทำการย่อยนะครับจากฮาร์ดวูดนะผมเป็น100อันฮึบได้วูด500พอไหมล่ะโคตรเหลือแหล่นะครับแล้วค่อยตัดไม้ใหม่เพิ่มทีหลังง่ายสุดยอดแล้วก็ทำอาหารต่อผมจะได้ส่งทีเดียวหลายๆเควสทีเดียวเลยได้5อันแล้วใส่นี้กันจะได้เห็น5อันนี้6แล้วก็7เริ่มจากการคราฟเลยก่อนดีครับมันมีของหลายอย่างที่ต้องควรคราฟมากๆวันนี้ตอนแรกเราจะคราฟสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วคาร์บอนสตีลบาร์เซอร์กิตเบลดครบแล้วเนี่ยพอดีเลยปึ๊บอ้าวสุดยอดเครื่องมันใหญ่ฮะไว้นี่แล้วกันครับอะไรได้บ้างครับสตีลเพลดนี่ไงไอรอนวูดเดนแพลงอันนี้คืออะไรอ่ะ Necessary Building Materialหอเอ้ยอลูมิเนียมอิเล็กทรอนิกส์เอ้ยอิเล็กทริกเฟรนซ์เตาไฟฟ้าเหรอว้าวมีถึงขั้นเตาไฟฟ้าแล้วว่ะคุณพระผมนี่ตะโกนคุณพระเลยโอพาร์ทยากจังทำยากอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทำแล้วกันนะครับถ้างั้น
แล้วก็ตอนนี้เราได้ทั้งหมด7อันแล้วนะผมอันสุดท้ายอึดฮึดตอนนี้ใช้เวลาทั้งวันประการทำอาหารนมกับสร้างเครื่องนั้นมาเฮ้ยแต่หน้าตาเครื่องมันแปลกๆว่ะเดี๋ยวอึ๊บเออถูกต้องโอเคครบป่ะส่งจะมีหลายเควสมากเลยนะผมแต่ขั้นแรกเลยเดี๋ยวเราขอส่งเควสก่อนแล้วกันขั้นแรกนะครับโอ้กระตุกเอ้านี่ไงอีเวนต์นะผมน้ำเสียเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยน้ำมันเน่าน่ะทำไมอ่ะI just checked the river. It's also like this. ถ้าไปเช็คที่แม่น้ำมาแล้ว Well then, did you find the source? ใช่ต้องเก็บวัตถุดิบไปเรียกอะไรอ่ะเก็บตัวอย่างไปหน่อยเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น Arlo, find out what's going on. The Porsche River is a wonder. ฉันไม่ต้องการให้ผู้คนป่วยหน่อยจากการรับพวกน้ำเสียพวกนี้เข้าไปนะครับต้องหาบิลเดอร์มาช่วยแก้ไขเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยนะผมและโปรดช่วยทำเลยนะผมและแน่นอนว่าคนที่รับงานนี้จะมีใครล่ะตู้ไงฮัลโหลแน่นอนฉันเองอีกแล้วแหละไม่ต้องห่วงนะน้ำเสียของหายจนขึ้นบ้านกู รับงานเอาไว้ไงเอาของมาส่งครับคอมมิชชั่นขอบคุณครับนึกแล้วต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนมน้ำเสียจริงๆเรารู้แต่เมื่อวานเลยเพราะว่าน้ำเสียมันเราเดินเหยียบไปรอบแล้วไงขานี่แหกเลยสวัสดีแอนโทนี่มีเควสอะไรบ้างขอเช็คเควสหน่อยครับนี่ไงเควส The Benzinoi Lift นะผมชีวิตก่อลิฟต์ป่ะไม่ใช่ดิซ่อมแซมอ๋อเราต้องการซ่อมแซมลิฟต์นะผมเพื่อไปดูที่ต้นน้ำว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมโอเคก็มีลิมิตเวลาคือวันที่23นะผมแอสเคปไปนะครับต้องทำอยู่แล้วนะผมต้องการคอปเปอร์เบสไม่ทำคิสตันอันนี้เจลลี่บ็อกเอาเจลลี่บ็อกแล้วกันนะผมทำได้แล้วนะผมลิฟต์คอนโทรลคือจำถ้าเกิดใครจำได้นะผมผมอ่านว่าอะไรผมอ่านผิดเป็นไลฟ์ลิฟต์ที่ว่าเนี่ยคือมันจะมีจำถ้าเกิดที่เราจำได้นะผมที่ตรงน้ำตกอ่ะเขาบอกเขาพูดว่ามันอาจมีปัญหาจากต้นน้ำตกนะผมเพราะว่าเราใช้ถ้าเมืองเนี่ยใช้น้ำจากน้ำตกนะผมซึ่งน้ำตกตรงนั้นอ่ะจะเห็นว่ามีลิฟต์ที่พังอยู่นะผมนั่นแหละหมายความว่าถ้าเกิดเราซ่อมลิฟต์ได้เราสามารถขึ้นไปข้างบนนั้นได้นะผมอ่ะขั้นแรกก็คือต้องหา industry เครื่องยนต์แบบพิเศษนะผมแล้วก็ small silicon chip นะครับใช่ไหมเดี๋ยวเราขอใส่ industry ก่อนขั้นแรกเฮ้ยมันใช้อะไรบ้างเนี่ย small silicon chipsmall silicon chip ใช่นี้ไหมดับจากมอนิเตอร์ประเภทโรบอทในรูนเท่านั้นขอบคุณครับลงเหมยแล้วจ้าโอเคถ้าอย่างนั้นเราทำการเก็บพวกนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็นมไว้นี่ถึงเวลาอีกแล้วนะครับที่เราจะต้องลงเหมยอีกแล้วนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้จะเป็นวันที่เราจะไปที่อื่นไม่ได้อีกแล้วนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราขอคราฟจิวเวลรี่บ็อกซ์ก่อนนม2อันนะครับJewelry box แน่นอนว่ามีอยู่แล้วผมจำได้นะครับโอเคเรียบร้อย2อันแล้วก็เอาของไปส่งให้แต่ละคนนะครับอันนี้คือเควสอะไรมาท่าเดลลี่นะผมส่งของเลทอีกแล้วนะครับเซฟวิ่งเดอะฟาร์มไม่ได้ของที่ต้องส่งไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณยายก่อนนะผมรับเควสก่อนเพราะว่าคุณยายอยากให้ส่งของให้เพราะคุณยายส่งของช้าเหลือเกินนะผมเราคนดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมรู้สึกตัวนะครับผมว่าเราลงเหมือนค่อนข้างบ่อยช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากที่จะรีสกิลครับผมอยากรีสกิลเพื่อลงเหมืองเว้ยคุณยายครับส่งของให้อ๋อไม่ใช่นี่เมื่อกี้ว่าอ่านผิดนี่หว่าผมนึกว่าให้เราส่งของให้อันนี้คือของที่คุณยายอยากได้นะผมขอบคุณนะที่ทำให้ผู้หญิงแก่ๆอย่างฉันมีความสุขได้นะผมโอเคขอบคุณครับคุณยายเอาเขาเรียกอะไรครับเค้กมาให้คุณยายเขาผมอ่านผิด 2-3 รอบแล้วเนี่ยผมว่าผมควรอ่านให้ละเอียดกว่านี้ขอโทษด้วยเนอะไปเราไปหาพยาบาลกันไปฝังเข็มหน่อยนะผมจะได้รีสกิลครั้งละพันเลยเหรอผมว่ามันก็แพงอยู่นะค่อนข้างจะแพงแต่ว่าไม่เป็นไรนะผม
พื่ออนาคตของเราเพื่อให้การต่อสู้กับเรามอนสเตอร์เรายิ่งดียิ่งขึ้นผมจะได้แบบฟันจะชงจะเช้งจะชงจะเช้งแบบโหดๆหน่อยเออตรงนี้มีส่งเวทอะไรวะอ๋อ Red Beat The Light ต้องทำไหมนี่ไฟไปปักก่อนลืมแล้วกูเอา Industry Engine มาทำไมวะเนี่ยโจ๊ะบอกเลยทุกงานหน้าที่ฉันทำถูกแล้วครับเพราะว่าจะได้เทพๆอันนี้หาใครอ่ะบ้านของแซมแซมสั่งอะไรไว้อ่ะแซมเอ้าไม่ใช่ที่นี่เหรอกูบุกเข้าบ้านคนอื่นเฉยเลยอ๋อมาพยาบาลอยู่นี่คุณพยาบาลครับมาส่งของให้ครับแล้วคุณพยาบาลครับไม่ทราบคุณพยาบาลว่างหรือเปล่าผมอยากจะฝังเข็มอะครับแต่คุณพยาบาลอยู่ไหนเนี่ยพยาบาลไม่อยู่ที่ไอเนี่ยครับผมต้องให้พยาบาลกลับไปที่คลินิกก่อนนะครับคลินิกมันปิดกี่โมงวะทำไมถึงพยาบาลไม่อยู่วะเนี่ยวายวายบุรีมีฮัลโหลคลินิกหมอต้องการอะไรมาเรียนซื้อของหมอต้องการอะไรครับหมอStorm is Age Top Up Water น้ำมันเป็นพิษนะผมต้องการให้ช่วยอะไรคือตอนนี้ฉันอยากจะเหมือนกับว่าต้องการยาแก้พิษนะผมง่ายๆแอนติท็อกซินนะครับได้ไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเขาต้องการของที่ดรอปจากมอนสเตอร์ชิ้นหนึ่งถ้าผมอ่านไม่ผิดไม่ใช่นี่หว่าไม่ดรอปจากมอนสเตอร์เขาต้องการหญ้าแบมบูปาปายานะผม3อันนะครับเพื่อใช้ในการรักษาเหล่าคนที่ติดเชื้อจากน้ำนะฮะปัญหาคือแล้วพยาบาลเมื่อไหร่จะกลับเข้ามาในนี้ล่ะครับหมอพอจะรู้หรือเปล่าครับหมอบอกหมอจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะเฮ้ยราคาตลาดลด94%โคตรน่าซื้อของเก็บไว้เลยแต่ตอนนี้ผมขอซื้อยาก่อนนะผมสัก3อันน่าจะพอไม่น่าจะใช้เยอะขนาดนั้นอยากฝังเข็มอะครับคุณพยาบาลคุณพยาบาลจะมาเมื่อไหร่ครับคุณพยาบาลครับพยาบาลเศร้าใจอะพยาบาลไม่อยู่ผมว่าวันนี้พยาบาลเขาไม่กลับมาแล้วครับเพราะว่าพยาบาลเขารู้สึกจะออกไกลแล้วออกไปไกลแล้วโอเคถ้างั้นเราปล่อยพยาบาลเขาไปก่อนแล้วกันน้องเรามาดูของกันดีกว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างตอนนี้ลดราคาขนาดนี้เนาะไม่ซื้อเก็บไว้ก็น่าเสียดายอยู่เสื้อผ้าของใหม่หมดแล้วโว้ยติดไลท์จะซื้อซ้ำทำไมอย่าซื้อซ้ำนะเว้ย Hospital Bed Bed Dream Ramp กูอ่านยังไงของกูให้กลายเป็นดัมรีมได้วะไอ้บ้าไปครับเดี๋ยวเราลงเหมืองกันนะครับเหมืองมอนสเตอร์นะผมแต่คิดว่าคงน่าจะไหวนะครับเพราะที่คิดว่าไม่น่าถึงขั้นต้องเลือดตกยางออกละมั้งวันนี้เลือด959น่าจะเพียงพอนะครับเท่าที่คิดนะไป let's go ส่วนลิฟต์ก็พรุ่งนี้ค่อยทำเนาะคำถามของรถตุ๊กๆมันผ่านมอนพวกนี้ได้ไงวะมอนมันเยอะมากเลยนะสเลปี้ต้องหาซิลิคอนเหรอสมอลซิลิคอนน่าจะหาไม่ยากนะฮะเหมือง3ป่ะวะเหมือง2ก็ได้นี่จะไปเหมือง3อ่ะเหมือง3แล้วกันนะผมไหนๆก็ไหนแล้วเขาบอกว่ามีคนบอกมาแล้วขอบคุณมากๆนะผมที่บอกว่าถ้าเกิดตายครบ3ครั้งไปเลยไหมก็คือถ้าเกิดตายมันมีโอกาสตายได้3ครั้งถ้าตายครบ3ครั้งคือเราจะไปเริ่มจุดแรกใหม่หนมแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นไม่ยากไม่มีผลอะไรเท่าไหร่หนมกระตุกอะครับเหมือนมันไม่โหลดแมปโดซี่แมปโอเค
ผมว่าผมจะตายเพราะการต่อแต่งมอนพวกนี้แหละอื้อแน่มีกล่องตรงนี้ขอของปึ๊บน่าได้วาวมาดีครับผมได้วาวผมรู้สึกสังเกตตัวเองนะว่ามอนมันกัดไม่แรงแต่พอมันต่อเรื่อยๆแป๊บแม่งเจ็บว่ะเลือดเหลือ800เนี่ยอะไรวะเลือดลดไวเกินนี่แน่ผมไม่ตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ว่ะหนีแล้วเว้ยอันแน่จะพยายามกิ้งหลบให้มากขึ้นเออโหแรงมันตบที20อ่ะครับผมว่ามันแรงนะไอ้20เนี่ยเหมือนจะเบาแต่คือเลือดเรามีแค่นี้นะเว้ยไม่เลือดมาได้แบบเป็นหมื่นจัมป์แดนเซอร์ตบเทียร์3เหรอที่แรงคือตัวนี้เว้ยมันปล่อยพิษโอ้ยบัณฑิตก็แรงลืมโห12อ่ะแม่งเอ้ยติดพิษมึงแรงเหลือเกินฮะปัญหาเยอะจะพยายามให้เลือดลดต่ำกว่า500หน่อยเพราะว่าผมว่า500เป็นเลือดที่ต่ำพอจะสู้กับบอสแล้วต่ำพอได้ว่านี่คือแบบต่ำจัดเลยอ่ะจะได้ไม่ลำบากเออ Industry Engine นะผมมาหาไว้เผื่อด้วยจะได้แบบดีไม่อยากไม่กล้าลงเหมือนชั้นสุดท้ายว่ะถ้าเกิดจะไปต้องแบบไปรีสกิลแล้วก็อัพย้ายเรียบร้อยก่อนค่อยไปเนาะถ้าผมว่าถ้าเกิดไปตัวเปล่าๆอย่างนี้มีปัญหาแน่ๆนะครับหมดไหมไม่โถเอ้ยมันยังฟาดโดนอีกมันอิมบอทอะครับไอตัวนี้ตีไกลเล่นมันก่อนแต่มันต้องมีความผิวเกิดขึ้นเว้ยไม่ผิวเริ่มอยู่ไม่ได้ถ้าคนเราถ้ากับคนเราผิวคนเราก็จะหลบการโจมตีแบบข้ามได้เว้ยนะสุดยอดอย่างเช่นตอนนี้เราได้เนื้อมาผมก็จะซัดเนื้อหน่อยโอ้ได้กินเนื้ออิ่มเปรมเลือดเด้งฮึบเออต้องอย่างนี้สิวะโอ้โหเลือดที่เติมไปเมื่อกี้ผมกลับมาที่เดิมเตือนเหยียบน้ำอ่ะเมื่อกี้เหลือ600แล้วลงมา500แล้วไม่โอ้โหขอเลือดคืนหน่อยครับเลือดละ590แล้วคือการติดพิษนี่มันเป็นการที่รักษายากมากเลยเนาะประมาณนั้นเลยฟันทิ้งฮึบอย่าลงน้ำเออมันก็คุมนะได้ตังค์ได้อะไรคัพเปอร์คอยเจ๋งมากอึ๊บมาให้โอ้ลูบิเซน570กับชั้น3หืออีกกี่ชั้นวะน่ะลองให้บ่าวลองให้ข้างๆมีมอน3ตัวนมเราจะเข้าไปหาเขาหรือไม่มันมีของว่ะผมว่าผมเลี้ยงเลือดให้สูงกว่าอันนี้ไม่ได้แล้วผมว่าด้วยทางแล้วเพราะว่าดูจากเหล่ามอนสเตอร์ที่ยกขยงมาตบผมแล้วผมว่าเป็นการยากแน่ๆโอเคติดพิษอีกแล้วเออติดพิษรัวโอ้โหแม่งอยู่กัน3ตัวอ
ะสู้บอสไหวไหมวะเนี่ยโอ้โหแล้วมันไม่สุดด้วยนะโอ้โหแล้วดันอึดอีกต่างหากนะวันวิ20เนี่ยโอ้โหว่าเหลือเยอะด้วยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยติดโหพระเจ้าม ีอะไรเพิ่มเลือดได้บ้างเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าเข้าบอสไม่ได้แน่เลยเหลือ300ครับไม่พอแน่เลยว่ะเพิ่งจะชั้น4เหลืออีก1ชั้นนะครับกับเลือด300ผมว่าน่าจะเหลือประมาณ100ต้นๆเลือดที่เหลือสังเกตนะว่าลงมาตั้งนานแล้วเวลแทบไม่กระดิกนะครับมีพี่บอกมาว่าเกมนี้เลเวลส่วนใหญ่มันไม่ได้เก็บจากการฆ่ามอนสเตอร์หรอกครับส่วนใหญ่มันเก็บจากการเราไปลงเหมืองมากกว่าน้องก็คงจะจริงเนาะเพราะลงเหมือนได้ไวกว่าค่อนข้างเยอะโอ้ยแต่อยากได้ซิลิคอนโว้ยมันต้องใช้นี่ถ้าไม่ติดก็ต้องใช้ซิลิคอนที่ผมไม่ลงมาหาจริงนะมันเปลืองเลือดอะฮะโอกาสตายสูงด้วยแม่งเหยียดจะวัวเลือดเหลือ2อันเพิ่มเลือดได้120เลือดจะอยู่ประมาณ300พอหรือเปล่าวะถ้าหลบได้หมดอะพอแต่ไม่มีทางอะใช้คำว่าไม่มีทางเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้ยขอโทษในคำหยาบคายโอ้ไม่พอฮะเลือดไม่พอ180นี่ไม่พอไม่อยากออกเลยอะเสียดายอะทำไงดีวะมันได้แต่รีโตแม็กเอ็มพีอ่ะโอ้ยอยากร้องไห้จังผมเชื่อว่าผมต้องไหวตายเป็นตายรักไม่รักก็ต้องเสี่ยงคัมออนเบบี้ให้เนื้อใหญ่เนื้อย่างทำนายกันมาลุ้นดูสิอาจจะเจอเนื้อย่างที่ยังซ่อนอยู่เฮ้เฮ้เฮ้ได้เนื้อย่างเลือด200โอ้ขอให้ไหวนะขอร้องล่ะได้โปรดขอร้องล่ะอูรอดเหรอเนี่ยถามจริงเชลลี่แมนนิ่ง1เหลือ1ว่ะโอเคหรือว่าเมื่อกี้เราไม่ควรออกมาวะหรือว่าเราควรซัดไปเลยวะผมว่าเราควรซัดไปเลยมากกว่าวะเพราะว่ากลัวแล้วแบบมันแพ้อะโหถ้าเกิดเราเหลือชีวิตหนึ่งนี่สบายละอีซี่เลย
โอ้โหบอกเลยสบายชนะแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อกี้แม่หลบไม่ทันอ๋อมันกิ้งหลบตรงนี้ได้นี่หว่านึกว่าเล่นดาร์กโซอยู่อ๋อเข้าใจแล้วครั้งหน้ามาแล้วประกันแล้วไม่ตายกับบอสอะถ้าโจมตีเดิมๆเงี้ยผมนึกเล่นดาร์กโซอยู่เรียบร้อยขอบคุณครับเจ็ดทูปสมอลซิลิคอนว้าวสุดยอดเหนื่อยเหนื่อยนะจริงเหนื่อยนะมันตายแล้วอะเซ็งอะออกเถอะพอแล้วถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเหมาะกับ22-25เถอะแต่ผมว่าเวลจริงๆที่เหมาะไม่น่าจิตไกลเลยครับผมปะแล้วก็วันนี้รถมาหยุดทำงานเนาะเดี๋ยวขอเก็บแบมบูก่อนนะผมหญ้าเอาไว้รักษาโรคของหมอที่หมอต้องการนะครับนี่แหละมั้งแบมบูใช่ไหมหรือมันแค่เฮิร์บอันนี้กิงเกอร์ขาเดอะเฮลวอตเดอะขาอันนี้แบมบูเป๊ะเป๊ะเป๊ะเวลอยู่ไหนนะเจอละนี่อะไรหญ้าหรือขาแบมบูกับขาไม่มีมอนไม่มีขาแล้วว่ะแล้วตอนนี้ก็5ทุ่มแล้วผมเดี๋ยวผมว่าเรากลับไปนอนดีกว่าเนาะเพียงพอแล้วสำหรับวันนี้เนาะพอป่ะพอป่ะอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มแหละผมว่าอิ่มแหละตรงนั้นมีที่ตกปลาด้วยครับอยากรู้ว่ามันเป็นปลาอะไรกันเลยไว้ว่างๆจะมาตกปลานะวันนี้ขอกลับก่อนเนาะอึ๊บ25นาทีเนี่ยรถตุ๊กมันขับผ่านบอลมาได้ยังไงวะมันต้องมีพลังพิเศษแน่ๆรถตุ๊กคันนี้เอาละขอซิลิคอนหน่อยครับจบดันมาได้อันเดียวเนาะได้น้อยมากเลยผมว่าแล้วก็ขาดแค่ไอรอนบาร์เหลือเพียบสำเร็จพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บนะครับวันนี้เดี๋ยวช่างมันพวกนี้นี่มันเก็บไม่ได้เลยนี่หว่าโอเคอันนี้เก็บไหนวะบางอย่างผมลืมว่ะเดี๋ยวนะเก็บของนั้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าไหนเก็บรองไหนบ้างอะโอเคสปริงอ่ะนอนกันดีกว่าเที่ยงคืนละเฮ้อเป็นวันที่ยาวนานอึ๊บดองดิงดิงดองวันที่10นะผมเดือนที่2แล้วไปจดหมายเข้าว่ามาต้านะผมขอบคุณที่มาช่วยนะผมขอบคุณสำหรับแล้วก็ขอบคุณมากที่เอาทาร์ตค่ะไอ้ทาร์ตอันนี้มาให้นะผมแล้วก็อันนี้คือของขอบคุณนะครับอือหือโอเคเป
เป็นของตอบแทนไข่10ใบกับพัมกินพายนะขอบคุณมากเลยครับโอเคได้ค่าความสุขด้วยแล้วก็ได้มิตรภาพด้วยผมโคตรดีแล้วก็อาหารด้วยช่อง2ว่ะพัมกินพายพวกของกินพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่ครับมันเป็นของที่ผมว่าน่าเสียดายอ่ะที่จะใช้มันนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยหมอต้องการแบมบูใช่ไหมไอ้แบมบูนี้มี4อันแล้วโอเคเก็บชุบลิฟต์คอนโทรลทานหมดจ้าเอาครับทานหมดก็ครับหึหอชาโคหมดอึบสั่งครับอึบอึบชาโคเอาอีก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 อึบฮึบฮึบอันนี้เติมฐานด้วยเดี๋ยวฐานหมดอึบฐานลดทวบอ่ะต่อมามีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้มีคอมมานด์กิลด์แล้วก็แมคโดนัลด์สเตเบิลแมคโดนัลด์เรียกเราแต่เดี๋ยวก่อนแล้วกันไปแปะลิฟต์ก่อนนะครับอยากรีสกิลจุงเบยรีฝนฝนวันที่2แสดงว่าข้างบนเหนือน้ำต้องมีอะไรแน่ๆครับผมป่ะเราต้องไปดูให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนนั้นถ้าเราขึ้นลิฟต์ได้ผมว่าน่าจะแบบเปิดอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเนาะเออเพราะว่าเกมนี้มีอะไรตั้งเยอะแยะมีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะทามันให้อยู่มือมาเป็นเพลงนั่นนะครับเห็นป่ะเห็นแสงรีบๆไกลๆนั่นมั้ยมองมาสิมองมาสิเคไกลๆตรงนั้นน่ะโคตรไกลเดี๋ยวนะถ้าเกิดลิฟต์คอนโทรลแล้วคำถามคือแล้วพื้นที่ลิฟต์มันไม่ต้องใช้หรอหรือไงไม่ต้องสร้างแบบมงไม้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงดิแน่ใจว่าพอโอ้โหดีดีซ็อปเอ้าทิปหายละอ๋อนี่ไง The Vaccination Lift มันแบ่งเป็น2 ส่วนเว้ยส่วนคอนโทรลกับส่วนไอ้นี่ส่วนซ่อมตัวลิฟต์ไอ้บ้าโหแล้วตรงนี้ดีดีสต็อปอีกหักโอ้ยไกลก็ไกลกูจะบ้าตายเดินก็ไกลพอแล้วยังจะต้องมาทำอย่างนี้อีกเหรอนี่ไอ้บ้าไหนๆก็มาแล้วเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยถือว่ามาไม่เสียเวลาไม่เสียเที่ยวหลอกตัวเองว่าไม่เสียเที่ยวอยู่พลังแบบว่าไม่สีเที่ยวแน่นอนมารอบนี้คนเรามันต้องหลอกตัวเองใช่ไหมถามจริงๆเถอะวะหื้อหื้อหื้อเผื่อมันดรอปไฟเบอร์โค้ดของจำเป็นใช่ไหมลูกหื้อหื้อนี่ไงไฟเบอร์โค้ดขั้นแรกต้องสร้างดีดี้สต็อปก่อนหนอมแล้วก็สร้างไอฮาร์ดวูดแพงอะไรนั่นน่ะไอฮาร์ดวูดไม่ใช่ดิไอรอนวูดแพงเหรอไอรอนวูดที่เราต้องทำใช่ไหมที่เราเก็บไว้ตอนนั้นได้ชามแน่นอนนะผมแล้วก็เราสร้างเครื่องเลื่อยแบบใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยงอเหมือนกับว่ามันอัปเกรดทีละขั้นๆไปเรื่อยๆเนาะเกมเนี้ยไม่รู้ว่ามันมีการเขียนโปรแกรมอย่างมันเนาะแต่มันออกแบบมาให้ได้ดีมากคือแบบต้องรอปลดสิ่งนี้ก่อนนะรอใกล้ๆปลดนะถึงเควสจะขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเราไอ้นี่เองวะทำถูกทางวะนี่ไอรอนวูดเดนแพงใช้กี่อันครับขอดูจำนวนการใช้นิดนึงไอรอนวูดเดนแพง5อันโอเควันเดียวพอแล้ว1 2 3 4 5 10ชั่วโมง
สุดยอดปั่นไปแล้วก็เตรียมของไปด้วยนิดนึงนมมันต้องใช้ฮาร์ดวูดกับคาร์บอนสตีลโอเคฮาร์ดวูดอยู่ตัวไหนโอ้โหอยู่ครบฮึดจึ๊บจึ๊บจึ๊บป่ะรับเควสก่อนอย่าลืมว่าวันนี้มันพุทแล้วนมเราสามารถรับเควสต่อได้อยู่ทันแล้วเราต้องทำเควสก่อนนะจ๊ะเพิ่งเที่ยงเองนะไปไหนกันเนี่ยแอนโทนี นี่ค่าตอบแทนนะผมสุดยอดต้องการ1วอเตอร์สต็อกหน้าวอเตอร์สต็อกมาแล้วเช็คก่อนวอเตอร์สต็อกทำไงนะไอรอนวูด15คอปเปอร์ไฟฟ์ไอรอนบาร์จัดไปจัดไปรวยจัดไปแล้วเนี่ยนับไหมฟัวไม่ได้ได้เควสเดียวเชอได้นะครับถึงเวลาทำไอวอเตอร์สต็อกที่เราแบบว่าตอนนั้นทำไม่ได้นะผมถึงเวลาแก้แค้นแค้นอะไรมันใช่เวลาแค้นไหมหึถ้างั้นขั้นแรกสุดเลยนะผมเดี๋ยวผมขอดูดีดี้สต็อปด้วยนะผมดีดี้สต็อปตัว G สิดีดี้สต็อปใช้ฮาร์ดวูดแพลงค์แล้วก็บอลไปกับบอลเพลทโอ้โหบอลเพลทใช้กันจะได้ครับพอดีใช้4นะน่าจะแล้ว4โอเค4กับอะไรกับบอลไปฟ์2โอเคบอลไปฟ์2แล้วเองวอเตอร์สต็อกใช้อะไรคอปเปอร์ไปฟ์8เอาคอปเปอร์ไปฟ์ก่อนได้ไหมคอปเปอร์ไปฟ์8ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะลงเหมืองแล้วจะได้เวลาจำกัดโอเคเติมถ่านเติมเชื้อไฟเองด้วยโอเคทุกอย่างพร้อมปลาลงเหมือนกันเฮ้ยค่อยมีของทำเยอะขึ้นเรื่อยๆรู้สึกดีสบายใจมากเลยแบบมีอะไรทำเยอะมากผมจะพยายามตัดคลิปตอนช่วงลงเหมืองทิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะเพราะว่าแค่ในเรื่องตรงนี้ก็ยาวพอแล้วผมเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังเลยครับว่าลงเหมืองไปครั้งนี้ได้อะไรบ้างนะผมต้องลงเหมือง2ดิเหมือง1ไม่ใช่เดี๋ยวขอลองแวะไปดูคลินิกด้วยผมว่าวันนี้คลินิกพยาบาลอยู่หรือไม่เฮ้ยแต่ไม่ต้องเอาไงดีวะมันลังเลอ่ะคือผมไม่รู้ผมชอบสายไหนมากกว่ากันระหว่างลงเหมืองลงทําดาเมจก่อนหรือว่าจะหาพวกนี้ก่อนดีอ่ะโอ้ยากจังไว้ก่อนก็ได้เชื่อมันนึกไม่ออกครับผมพยายามจะทำหลายๆอย่างแต่ผมนึกไม่ออกผมควรทำอะไรก่อนเซ็งปลาลงเหมืองแป๊บโอเคพลังงานหมดแล้วครับผมมาดูดีกว่าอะไรไปบ้างหนูวันนี้นะครับเราได้ตินมา38แมกเนสหนูยี่สิบเหล็ก300กว่าหนูหัวนะครับหัวของโซเดอร์สีแดงหนูไอรอนบักลัดไอรอนบักเก็ต1อันหนูหน้าของโอค็อก1อันหนูแล้วก็วอชชิ่งแมชชีนนะผม1 Industry Engine 1นะผมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นจิปาถะนะผมโอพาร์ท1แล้วก็ลูบิเซนบาๆๆว่าไปเฮ้ยมาครับพลังงานเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งครับของเคลียร์ของแล้วก็นอนก็ได้เลยงาสุดยอดโอ้แป๊บเดียวคลิปนี้นี่เร็วๆๆไงหายไปครึ่งวันอ่ะเฮ้ยโคตรดีแล้วก็แน่นอนว่าพยาบาลไม่อยู่เหมือนเดิมนะผมไม่รู้ทำไมพยาบาลไม่อยู่ใครพอจะรู้เวลาว่างพยาบาลอยู่คลินิกเมื่อไหร่อยู่แต่ดร.วูสวัสดีกินเกอร์กินเกอร์ยังไม่แข็งแรงอีกฮะเนี่ยพยาบาลไม่เคยอยู่บ้านเลยถามจริงนะครับอย่างเรียกว่าเป็นพยาบาลได้อยู่จริงๆเหรอครับโถเอ้ยขอดูความสัมพันธ์นิดนึงโอ้โหกินเกอร์นำพีต้าแล้วอะ
สุดยอดปะวันนี้มีอะไรทำบ้างนะจะเหลือเป็นหาแบมบูปาปายาใช่ไหมที่ยังหาไม่ได้แล้วก็การคราฟของโอเคได้มาอะไรเสร็จแล้วบ้างวันนี้อันนี้ได้แล้วอันนี้สำเร็จสำเร็จบลอนโอเคบอลปายเสร็จบอลบาร์2โอเคเหล็กสำเร็จขั้นแรกกันคราฟนี่ก่อนนี่ไม้เหล็กนะผมนึกแล้วว่าต้องใช้มีคนบอกว่าให้เก็บไว้ดีๆมันได้ใช้แน่ๆจริงๆด้วยเอาคอปเปอร์ปายก่อนขาดเลยนะขาดไอรอนบาร์15อันไอรอนบาร์ดึงออกมาก่อนไอรอนบาร์ฮึบวอเตอร์สต็อกสำเร็จนะผมเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้ครับแต่แล้วก็เหลืออะไรอีกนะไม่รู้แฮะอันนี้จะเป็นเหลือแค่บอลไพฟ์2อันเพื่อสร้างดีดีสต็อปอ่ะอันนี้ไฟเบอร์โค้ดแล้วก็บอลเพลตโอเคสิ่งสุดท้ายจะขาดเป็นบอลไฟฟ์สองอันโอเคพรุ่งนี้มาส่งงานนะผมสำเร็จแล้วเมื่อยพักผ่อนกันดีกว่านะครับแล้วก็เช็คนิดนึงว่าบ้านเราเตมิน่า57/50เอ้าเต็มแล้วนี่หว่าไม่ต้องปักวัชิมาชีเลยใช่ไหมหรือว่าคนปักเพิ่มดีโอเคไปมันโตไม่ได้ด้วยเปลี่ยนสีได้ด้วยเว้ยโคตรดีเลยส่วนตู้ปลานี้เป็นตู้ปลาที่รับประโยชน์มากหน่องเพราะว่าเราเลี้ยงปลาแล้วปลาตายโอเคนอนแล้วกันฮึบวันที่11เดือน2ปีที่1ครับผมโอเคผมเริ่มต้นนะสมนายประจิตที่มีชื่อว่า My Time ไม่พอเทียนผมก็ชอบคลิปลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ชมงานเพื่อพัฒนาต่อไปนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์กันเยอะๆนะผมจะได้แบบคอมเมนต์กันบ่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe อย่าลืมฝากกด Subscribe กันด้วยนะผมแล้วก็ส่วนใครที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งทางด้านขวาด้วยนะผมจะได้รับเป็นคนแรกๆนะผมที่รับการเจอจากผมนะผมขอบคุณมากนะผมบ๊ายบายเจอกัน